วัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายสโตโทราโรนะคะมาอีกแล้วอันนี้เป็น12ราศีรีบอัดให้ทุกคนเท่าที่จะทำได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงที่ว่าหยุดยาวต้นเดือนของกรกฎาคมที่อเมริกาด้วยเพราะมันจะเป็นวันชาติอเมริกานะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันไม่เสียเวลาพลังงานคืนนี้เป็นของมังกรนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมพลังงานของแคปริคอนนะคะใครที่คุณมีความเกี่ยวข้องกับราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์มังกรมาดูคลิปนี้กันได้นะคะรวมถึงชาวสองด้วยนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนมากๆเลยแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เป็นผู้ติดตามเก่าและติดตามใหม่นะคะก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใครเคชไอเดียโอแซดนะคะแล้วก็ใครฝากติดตามด้วยติดตามให้ใครด้วยนะคะก็มาดูการพลังงานตรงนี้เริ่มที่เซตเดิมก็คือไพ่นางฟ้าก่อนเลยนะคะมีคนนอนหลับแล้วตอนนี้มายุกยิกอีแหละคลิปก่อนๆเนี่ยคลิปประมาณสองสามคลิปก่อนๆเนี่ยคือหลับนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำท่าเหมือนจะตื่นแล้วก็มีความแบบงัวเงียของตัวเองอยู่โอเคอ่ะแซวลูกพอแล้วมาดูพลังงานกันนะว่าความรักตรงนี้ของชาวมังกรคุณจะมีพลังงานอย่างไรบ้างต้องบอกกันว่าทุกคนเปิดใจนะพลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าได้พลังงานเป็นพลังงานกลับได้แล้วก็ไม่ได้ดูให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตรงนะคะไม่ได้ดูให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่วนตัวในคลิปนี้เพราะฉะนั้นเป็นแรนดอมเปิดใจให้กว้างมากๆนะคะทุกคน มีคนตื่นมีคนส่งเสียงให้ทุกคนด้วยความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรมาดูกันความรักสัมพันธ์ของชาวมังกรนะคะธนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์มังกรความรักสัมพันธ์ของชาวมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมพลังงานเป็นยังไงบ้างความรักสัมพันธ์ของชาวมังกรพลังงานเป็นยังไงบ้างคะดูหน่อยโอเคพลังงานตรงนี้มังกรบางคนตรงนี้คุณก็จะมีความร่าเริงอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่ตรงนี้ได้นะคะเป็นไพ่ playfulness to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine คือพลังงานตอนนี้มันเป็น energy ไม่ว่าจะเป็นมังกรที่เป็นคู่กับใครแล้วเป็นคู่กับใครอยู่หรือว่าเป็นมังกรที่คุณเป็นโสดหรือว่าคุณแบบรอใครหรืออะไรก็ตามนะคะพลังงานตรงนี้ไพ่ต้องการจะมาให้มังกรแบบว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสนุกสนานใช้ชีวิตแบบปล่อยวางใช้ชีวิตร่าเริงใช้ชีวิตแบบว่าให้คุณแบบดึงพลังงานความสดใสขึ้นมาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรักมีพลังงานชีวิตความสดใสสนุกสนานอะไรแบบนี้เข้าไว้ไพ่ตรงนี้ต้องการจะมาบอกมังกรบางท่านที่มีความเครียดหรือความวิตกหรือความคิดมากหรือพลังงานของคนที่เป็นมังกรที่แบบปล่อยวางกับอะไรยากๆอะค่ะหรือเป็นพลังของการยึดติดอะไรแบบนี้หรือเป็นการใช้ชีวิตความรักหรือการใช้ชีวิตของตัวเองที่ซีเรียสเครียดหรือแบบว่าจริงจังมากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะพลังงานไพ่พลังงานจะมาสื่อแบบนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมี energy น่ารักอ่ะนอนยิ้มคนเดียวเห็นปะนอนยิ้มคนเดียวพลังงานมีไพ่เฟลิร์ตด้วยนะคะ extend your light heart energy to others คือพลังงานตรงนี้เนี่ยเป็น energy ของการเฟลิร์ตซึ่งคู่บางคู่ตรงนี้ของมังกรก็จะเป็นช่วงเวลาของการเฟลิร์ตกันนะคะแล้วก็บางคนอยากมีพลังงานของการเฟลิร์ตตรงนี้ด้วยนะไพ่มันก็เลยเป็น energy แบบนี้ซึ่งเฟลิร์ตตรงนี้มันหมายถึงมังกรบางคนที่ว่าแบบจีบกับใครหรือว่าอะไรแบบนี้กับใครอยู่ด้วยนะทีนี้มาดูกันนะว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างไข่ใช้ไพ่เซตนี้นะคะว้ายชนกล้องไข่ใช้ไพ่เซตนี้นะคะนี่พลังงานนี้ใครเคยรีวิวไพ่ชุดนี้ให้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็มีคนหาวโอ้ชีวิตแบบมีความสุขจังเลยกินนอนวนไปนะคะหัวเราะยิ้มคนเดียวพลังงานนี้ไข่ใช้ไพ่นี้นะคะซึ่งเป็นไพ่แบบสวยมากแล้วก็มาทั้งกล่องแบบนี้เลยสวยมากเลยแล้วก็ไข่เคยรีวิวให้ไข่ต้องการจะดูแบบไข่ต้องการแบบว่าสะสมไพ่หรืออยากดูรีวิวไพ่ก็ไปติดตามได้ไข่มีไว้ให้นะคะนี่มาดูกันพลังงานตรงนี้เป็นไงบ้างดูสิพลังงานไพ่กริดลื่นด้วยพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของมังกรถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์มังกรนะคะมาดูพลังงานนี้กันนักสัมพันธ์ของชาวมังกรมาดูไพ่หน่อยค่ะคนรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูสิความรักความสัมพันธ์ของมังกรอ
อ่ะฮะเห็นได้ว่ามันมีบางคนตรงนี้ที่เป็นพวกรักแบบที่แบบว่าเขาเรียกว่าใครบางคนที่แบบมีคนเข้ามาอยู่นะใครบางคนตรงนี้มีเกณฑ์มีใครเข้ามาได้นะคะแต่ดูให้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีพวกการที่เข้ามาหรือการที่เฟลท์หรือจีบกับใครก็คือบางคู่ถ้ามันเป็นคู่กันมันก็จะได้อยู่กันแบบยาวๆหรือว่าถ้าเคยหายกันไปก็กลับมาอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าบางคนที่แบบเป็นทางผ่านของกันและกันอ่ะมันก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ตลอดไปนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าบางคนก็จะมีอะไรที่กรุบกริบอยู่ตรงนี้ได้นะเนี่ยมีไพ่นี้เลยดูดิไพ่มาแบบที่ว่ามีไพ่ playfulness และ flirt จริงๆอ่ะคือไพ่ตรงนี้นะคะขึ้นมาเลยตั้งแต่ใบแรกเลยเด็กถือถ้วยค่ะบางคนตรงนี้น่ะเป็นชาวกันโทษไม่ใช่ชาวกันคุณมันเป็นชาวธาตุดินเหมือนกันเนาะพลังงานของ energy ของมังกรนะคะมังกรตรงนี้คนบางคนคุณเกี่ยวกับเด็กถือถ้วยค่ะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเนี่ยมีคนมารักมาชอบได้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะบางคนตรงนี้เป็นรักที่เป็นรักวัยต่างกันมากๆเลยหรือเป็นวัยเด็กด้วยแล้วก็เป็นพวกแบบบางคนเกี่ยวกับธาตุน้ำได้นะคะกรกฎพิจิกมีนอย่างที่บอกพลังงานตรงนี้มี energy นี้อีกเด็กถือไม้เท้าบางคนตรงนี้เกี่ยวกับพวกเด็กธาตุไฟได้เมษสิงห์ธนูหรือเป็นพวกรักที่มีความแตกต่างวัยกันอะแล้วก็มันเป็นไพ่พลังงาน messenger ไพ่การคุยไพ่การแบบติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นนะคะมันมีพลังงานแบบนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะบอกเลยว่าไพ่ตรงนี้เนี่ยในคลิปนี้เป็นคลิปนึงที่มังกรบางคนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่มีความรักที่ไม่ได้ว่างเหมือนกันนะมีความรักที่ไม่ได้ว่างนะคะค่อนข้างจะมีบางคนที่แบบกรุบกริบอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มี Knight of Wands ด้วยอัศวินถือไม้เท้าไพ่คนตรงนี้ของคุณน่ะมีเยอะมากแล้วก็เป็นไพ่พวกไม้เท้ากับไพ่เด็กซึ่งพวกไม้เท้ากับไพ่เด็กเนี่ยดูให้ดีว่า1เป็นพวกวัยเด็กต่างกันมากๆหรือเปล่า2เป็นพวกคนที่แบบว่าคุยได้แบบว่าจริงจังมากแค่ไหนถ้ามันแบบไม่ได้อะไรมากก็คือคุยๆไปค่ะรู้จักกันไปหรือว่าแบบสานสัมพันธ์กันไปอะไรแบบนี้นะสำหรับบางคนนะแต่บางคนตรงนี้เป็นพลังงานของรักที่แบบว่ามี energy ของการเฟลท์อยู่ตรงนี้ยังเห็นได้ชัดเลยพลังงานตรงนี้มีไพ่3ถ้วยด้วยเนี่ยมันเป็น energy ของเขาเรียกว่าเป็นมังกรตรงนี้ที่จะมีช่วงเวลาดีๆอย่างเช่นเป็นมังกรที่คุณจะมีความสุขกับเพื่อนของคุณหรือเป็นมังกรที่มีความสุขกับสังคมของตัวคนรักของคุณเช่นคุณได้เกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนหรือสังคมอะไรบางอย่างในชีวิตของคนรักหรือคนที่คุณเดทหรือคนที่คุณคบหรือสามีภรรยาอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานตรงนี้ที่เป็นพลังงานของช่วงเวลาที่แบบเป็นโมเมนต์ที่ดีหรือการแบบช่วงแบบไพ่แบบนี้หมายถึงเหตุการณ์ต่างๆในศาสตร์ของการเลี้ยงฉลองการกินเลี้ยงการสังสรรค์อะไรแบบนี้ได้ด้วยการพบปะอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือการมีโมเมนต์ช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะหรือการปาร์ตี้อะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือรวมไปถึงของการที่ว่าเกี่ยวกับคอนเนคชั่นต่างๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นพลังงานแบบนี้ทีนี้พลังงานนี้มี energy นี้ด้วยนะคะ3ไม้เท้าค่ะ3 of wands ไพ่เลข3 3ไม้เท้า3ถ้วยดีนะที่ไม่มีดีที่ไม่มีพวก3ดาบนะพลังงานนี้เป็นไพ่3ไม้เท้าบางคนตรงนี้เนี่ยเป็นบางคนที่มีรักทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นรักทางไกลแล้วก็บางคนตรงนี้รอคอยอนาคตอะไรบางอย่างอยู่รวมถึงพลังงานตรงนี้บางคนมีเกณฑ์ที่เป็นแบบว่าลักษณะของการรอการเดินทางอะไรแบบนี้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นข้ามจังหวัดข้ามรัฐหรือข้ามประเทศนะคะสำหรับบางท่านตรงนี้ของมังกรทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะในไพ่กองต่อมาเนี่ยมีไพ่พลังงาน The Empress ด้วยไพ่ The Empress เป็นไพ่ของผู้หญิงที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือผู้หญิงที่มีพลังงานสูงอยู่ตรงนี้มากๆเลยเป็นชีวิตที่มีความสุขสำหรับมังกรบางท่านตรงนี้นะแล้วก็จะบอกเลยว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าชัดถ้าวันนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวมังกรและลิงก์กันกับไพ่นี้คุณเป็นคนที่มีผู้หญิงค
คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากๆรวมถึงการที่เป็นคนที่เป็นแม่คนได้แล้วก็บางคนตรงนี้จะเป็นแม่คนด้วยในพลังงานของคลิปวันนี้นะคะพลังงานมันมีลักษณะนี้ด้วยโอ้โหไพ่ของคุณมีไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กเยอะมากเลยอ่ะมีไพ่7ถ้วยนะ7ถ้วยเป็นไพ่ความปรารถนาไพ่ของการที่อยากมีความสำเร็จกับอะไรต่างๆนานาตรงนี้หรือมีเรื่องที่ปรารถนาอยู่ในใจหรือแม้กระทั่งมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักหรือใครที่ปรารถนาอยู่ในใจอยู่ตรงนี้นะคะแล้วต้องการให้มันเป็นจริงต้องการให้มันสมหวังเพราะมันเป็นความต้องการหรือการขอพรหรือ make a wish อยู่ตรงนี้แฝงไพ่กิเลสอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ไพ่ตัวเลือกทางเลือกด้วยเป็นไพ่ทางเลือกด้วยนะเพราะอะไรเพราะอะไรนะคะไพ่ของคุณเนี่ยมีไพ่เด็กถ้วยแล้วมีไพ่เด็กไม้เท้าไปแล้วไพ่ของคุณยังมีเด็กถือดาบด้วยค่ะวันนี้เป็นมังกรที่ค่อนข้างจะฮอตมากๆไพ่คลิปนี้เป็นคนที่เป็นมังกรที่มีตัวเลือกหรือทางเลือกหรือมีความฮอตแฝงอยู่ในคลิปนี้นะไพ่เด็กมาไพ่อัศวินมาแล้วเป็นไพ่คนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กถือดาบเด็กถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยเด็กถือดาบตรงนี้เป็นไพ่ลมค่ะเมถุนตุลกุมเป็นมังกรที่ดีลกับเมถุนตุลกุมแล้วก็บอกเลยนะว่าไพ่เนี้ยเป็นพลังของคนที่อยากจะส่องมีใครบางคนส่องคุณอยู่หรือคุณอาจจะส่องใครอยู่อะไรแบบนี้ได้ด้วยเป็นไพ่ของความอยากรู้อยากเห็นเป็นไพ่ของการที่แบบบางคนตรงนี้มีใครคุยมากกว่า1ได้ด้วยตรงนี้พลังนี้เป็นไพ่5เหรียญบางคนในความรักของบางคู่หรือบางจังหวะของมังกรเป็นรักที่มีพลังงานที่บางครั้งมันอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ได้แบบบาลานซ์หรือลงตัวหรือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนมากมายนะคะมันยังมีบางอย่างที่มันยังแหลกอยู่แหลกที่นี่หมายถึงว่าเขาเรียกว่าแหลกของภาษาอังกฤษคือบางทีมันเป็นพลังงานที่บางทีมันยังขัดขากันเกินหรือบางทีมันเป็นพลังงานที่มันยังไม่ได้ใช่จังหวะของ energy ที่แบบทุกอย่างจะลงตัวหรือบาลานซ์หรือจะออกแนวแบบสมบูรณ์ perfect ได้อะไรแบบนี้สำหรับบางท่านตรงนี้พลังงานตรงนี้นะมี energy ไพ่ปิดท้ายของไพ่ใหญ่ในวันนี้นะคะคือไพ่จะบอกเลยว่าไพ่ในวันนี้ของมังกรไม่ได้มีไพ่ใหญ่อะไรมากมายมีอยู่ใบเดียวอ้อโทษมี The Empress ไปแล้วเป็นไพ่ใหญ่ทีนี้ไพ่ต่อมาตรงนี้มีอีกไพ่นึงค่ะ The Lover ไพ่นี้คือมังกรที่ดีลกับราศีและคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนได้หรือคุณอาจจะมี Strong Chart เมถุนได้ด้วยแต่ทีนี้ไพ่นี้หมายถึงอะไรไพ่นี้คือไพ่ของคนที่มีความรักที่เป็นคู่รักต่อกันมากๆเลยอยู่ตรงนี้นะและเป็นพวกคู่รักที่เป็นวัยต่างต่อกันหรือเป็นคู่รักที่รู้สึกถึงความที่ว่าหยอกล้อกันจีบกันเฟิร์สกันหรือแกล้งกันอยู่เสมอได้ด้วยเพราะไข่จะบอกเลยว่าไข่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนราศีมังกรเนี่ยค่ะเอาต่างหูมาเนี่ยก็คือไปเอาต่างหูมังกรมาพร้อมกับไพ่ชุดใหม่ที่แบบรีวิวไปให้ที่เป็นไพ่พระจันทร์นะทีนี้คือจะบอกว่าตรงนี้คือลักษณะของแนวของคู่ของไข่คือเป็นคู่ที่ต่างวัยแบบเนี่ยเป็นวัยเด็กแบบนี้เลยแล้วก็เป็นคู่ที่แบบว่ามีความแกล้งกันแบบเฟิร์สกันแล้วก็เป็นพลังงานเพลฟูเนตคือแบบหยอกล้อกันหรืออะไรแบบนี้มีพลังงานลักษณะแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้มันจะมีมังกรบางคนที่ว่ามีพลังงานแบบนี้ได้อยู่ตรงนี้นะคะมีคนหิวนมมากมีคนหิวนมนะคะโอเคอ่ะเนี่ยเลิฟเวอร์และที่สำคัญคือนอกจากเป็นคู่รักที่ดีหรือว่าเป็นคู่รักบางอย่างที่รักกันมากรักกันแบบมีความสนุกสนานหรืออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยหรือมีความเสน่หาต่อกันมากๆเนี่ยมันยังเป็นคู่รักที่บางคนใครจะบอกอีกว่าเลิฟเวอร์ยังหมายถึงอีกนายหนึ่งของบางคู่ของมังกรตรงที่ว่ามันเป็นบางคนที่มีตัวเลือกในชีวิตรักด้วยค่ะเพราะคุณมีไพ่พลังงานไพ่เด็กไพ่คนอะที่เป็นไพ่เด็กหรือไพ่อัศวินอะคุณมีไพ่พลังงานขึ้นไพ่คนถึง4ใบและเป็นไพ่เด็กเยอะมากเด็กที่เป็นไม้เท้าเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยแล้วก็เป็นพลังงานที่มี7ถ้วยมากับมีเลเวอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบางคนตรงนี้ที่มีตัวเลือกอันหนึ่งมังกรคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะหรือมีจังหวะที่จะมีตัวเลือกเข้ามากับ2คือมังกรพลังงานนี้เป็นพลังงานกลับได้เพราะฉะนั้นคือใครจะบอกว่ามังกรคะอย่าให้คุณเป็นตัวเลือกของใครนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีจังหวะที่แบบมีใครเข้ามาแล้วจะต้องเลือกก็ถือว่ามันเป็นจังหวะโชคชะตาของคุณอันนี้คือถ้าแบบว่ามันมีอะไรบางที่เป็นพลังงานกลับแล้วคุณไปเป็นตัวเลือกของใครพยายามอย่าไปเป็นตัวเลือกของใครนะคะพยายามแบบดูให้ดีด้วยแล้วก็ถ้าใครที่คุยกับใครอยากก็ดูให้ดีถ้ามันช่วงที่เฟิร์สที่อะไรก็คือไม่ต้องออกตัวแรงมากนะคะสำหรับบางคนนะ
โดยเฉพาะแบบว่าคนที่มีพลังงานของลิงก์กันกับพวกไพ่ The Empress อ่ะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยถ้าเป็นมังกรผู้หญิงด้วยแบบนี้ขอให้มีพลังงานที่แบบว่าทำตัวเองให้ดูมีคุณค่าหรือแบบว่าดูมีของหรือว่าดูแบบดูมีอะไรบางอย่างที่ดูแบบว่าดูลึกลับดูน่าเข้าหาดูน่าค้นหาอะไรแบบนี้ดูมีคุณค่าดูมีเสน่ห์นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของ energy ของไพ่ข้อความปิดท้ายกันหน่อยสิว่าข้อความปิดท้ายพลังงานตรงนี้เป็นยังไงบ้างข้อความปิดท้ายของมังกรนะคะขอดูข้อความคนรักขอดูข้อความความรักของชาวมังกรขอดูข้อความของคนรักของชาวมังกรทั้งหลายหน่อยว่าเขามีพลังงานยังไงถึงคุณบ้างคนรักของชาวมังกรมีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างคะคนรักชาวมังกรมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างคนรักของชาวมังกรมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างมาดูสิพลังงานตรงนี้มี I'm asking for some time to get myself together first พลังงานตรงนี้มีในกองไพ่ I hate that I hurt you คือพลังงานตรงนี้มันจะมีพลังงานที่ว่าใครจะบอกว่าอย่างที่บอกเลยลักษณะของ energy ของพวกไพ่ที่เป็นแบบแหลกอยู่แล้วก็พลังงานที่เป็น energy ที่ว่าบางครั้งเป็นมังกรที่เจออะไรบางอย่างในอดีตมาได้และที่สำคัญคือพวกพลังงานของไพ่คนที่เป็นลักษณะคนแบบวัยเด็กเขาเรียกว่าโทษคนที่เป็นไพ่ที่เป็นพวกไพ่เพจต่างๆอะค่ะเพจถือดาบเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าโดยเฉพาะเด็กถือดาบและเด็กถือไม้เท้านะคะพยายามชิวมากๆเลยถ้าเป็นใครที่เข้ามาในลักษณะแบบนี้พยายามให้กับว่าคุณโฟกัสกับตัวเองแคร์ตัวเองรักตัวเองโปรเทคตัวเองให้มากก่อนด้วยเป็นสำคัญนะคะคือเหมือนให้กับว่า I'm asking for some time to get myself คือเหมือนให้กับว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครยังไงก็ตามแต่คุณจะต้องโฟกัสแล้วก็มักจะถามแล้วก็แคร์ความรู้สึกแล้วก็โฟกัสตัวเองมาก่อนเสมอเป็นอันดับแรกเลยอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเรียบร้อยเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ใครที่ต้องการจะมาดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใครเคชไอดีโอเซตนะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะเป็นพลังงานของคุณไพ่การเจาะคำถามก็เป็นไพ่ของคุณนะคะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนฝากทุกคนติดตามมีความสุขมากมีพลังงานบวกกันเยอะๆนะคะทุกคนมีคนร้อยไข่ป้อนนมเห็นปะมีคนยิ้ม ยิ้มเหรอลูกยิ้มเหรอครับมีความสุขเหรอครับฮะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ